ใน TikTok เนี่ยคุณจอและท่านผู้ชมปรากฏว่ามีคนเขาทำคลิปนะค่ะเป็นคลิปเชิญชวนถามว่าเชิญชวนมาเที่ยวสงกรานต์มั้ยไม่ใช่นะครับชวนมาทำอะไรคะเชิญชวนมาเที่ยวมหกรรมมหากรรมหมอกควันไฟป่าครั้งที่หนึ่งโอ้มันน่าไปเที่ยวไม่ได้คุณจอยโอ้เราใช้คำว่ามหากรรมหมอกควันไฟป่าแล้วดูภาพที่เขานำมาใช้ประกอบในการเชิญชวนให้ไปเที่ยวกันที่เชียงใหม่เนี่ยเป็นภาพแบบนี้มองไปข้างหน้าคือไม่เห็นอะไรเลยอะคุณจอยมันเต็มไปด้วยฝุ่นเป็นหมอกควันไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากมีคลิปนี้ปรากฏออกมาเนี่ยโอ้โหคนแชร์เยอะมากเป็นไวรัลเลยตามหากันให้ควักนะครับว่าเจ้าของคลิปเนี่ยเป็นใครล่าสุดรู้แล้วนะครับว่าเจ้าของคลิปนี้คือศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงคำเมืองล้านนาชื่อดังคุณขวัญเมืองคนบ่อฮู้ฟ้านะฮะคุณขวัญเมืองบอกแบบนี้ว่าไอ้คลิปที่ทำเนี่ยคือตั้งใจทำให้สร้างรอยยิ้มนะแล้วอยากจะกระตุ้นเตือนให้ผู้คนเนี่ยดูแลป้องกันสุขภาพและช่วยกันหยุดเผาเส้นทีนึงตอนนี้คนทางเหนือคนเชียงใหม่อยู่กันไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ชมยังไม่เคยเห็นคลิปนี้เราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมหมอกควันไฟป่าครั้งที่1เพื่อฉลองแชมป์ที่เชียงใหม่เป็นเมืองอันดับ1ของโลกที่มีหมอกควันไฟค่า PM สูงที่สุดเป็นอันดับ1ของโลกเราจึงได้จัดงานมหกรรมหมอกควันไฟป่าครั้งที่1ในงานท่านจะได้สัมผัสกับหมอกควันไฟป่าคละคลุ้งทั่วเมืองอย่างที่ท่านไม่เคยเห็นมาก่อนท่านจะได้พบกับการแสดงแสงสีเสียงอย่างสมจริงท่านจะแสบตาหายใจลำบากท่านจะได้เพลิดเพลินกับวงดนตรีวงใหญ่วงมะเร็งมิวสิกพบกับคณะหมอลำชื่อดังปอดพังบันเทิงศิลป์สนุกสนานกับลิเกชื่อดังคณะภูมิแพ้นาฏศิลป์และสนุกสนานดิ้นจุดเบี่ยงกับลำวงคณะหอบหืดโชว์อย่าลืมตลอดเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนนี้โอ้โหเป็นไงคุณจอห์นท่านผู้ชม น่าไปเที่ยวไหมมหกรรมนี้โอ้ยฟังดูแล้วเหมือนตลกร้ายเนาะพี่อาร์มแต่นี่ลงเสียงเหมือนเป็นเหมือนเป็นรถแห่เลยนะ รถขยายเสียงที่เชิญชวนไปเที่ยวงานมหกรรมงานวัดอะไรแบบนี้นะฮะแต่มันไม่มีจริงหรอกใช่ไหมเป็นการประชดประชันอะโอ้แต่ฟังแล้วมันก็ดูจะแทบจะถูกต้องทั้งหมดเลยนะคะครับนี่คือคลิปที่เป็นไวรัลในตอนนี้นะครับหลังจากที่ค่าฝุ่น PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐานจนติดระดับโลกอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะคลี่คลายเลยนะครับจนมีผู้ใช้ TikTok เนี่ยไปโพสต์คลิปนี้ลงในแอป TikTok เชิญชวนมาเที่ยวงานมหกรรมหมอกควันไฟป่าครั้งที่1โอ้โหแค่ชื่องานก็ไม่น่าไปแล้วนะฮะโดยคลิปนี้ก็บอกว่าเป็นคลิปที่อยากจะฉลองแชมป์ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองอันดับหนึ่งของโลกเรื่องของอากาศยอดแย่นะครับจัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนสภาพความเป็นจริงของปัญหาที่เกิดขึ้นคือฟังแล้วก็ดูมีอารมณ์ขันที่คุณจอยบอกนะถ้าฟังเผลอๆน่ะมีอารมณ์ขันดูคลายเครียดนะมีเสียงบรรยายใช้ภาพประกอบเป็นสภาพตัวเมืองท้องถนนที่ฝุ่นควันมันเต็มไปหมดขาวโพลนไปทั่วมีเสียงดนตรีจังหวะสนุกสนานแบบนี้คล้ายกับอย่างที่คุณจอยบอกอะเหมือนเป็นสปอร์ตโฆษณางานวัดหรือว่ารถแห่ประชาสัมพันธ์แบบนี้นะฮะแต่มันเป็นตลกร้ายอ่ะเชิญชวนไปเที่ยวงานหมอกควันไฟป่าใครจะอยากไปเที่ยวถูกไหมฮะแล้วไปตามหาตัวกันว่าเอ๊ะใครคือเจ้าของคลิปนี้จนทราบแล้วว่าเจ้าของคลิปนี้คือคุณสุธรรมสะอาดล้วนศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงคำเมืองล้านนานะครับเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ที่มีชื่อเสียงในวงการเนี่ยรู้จักกันดีว่าคุณขวัญเมืองคนบ่อฮู้ฟ้าโดยคุณขวัญเมืองเนี่ยบอกนะครับว่าคลิปที่ทำขึ้นมามีจุดเริ่มต้นจากช่วงที่เขากำลังขับรถอยู่ระหว่างทางแล้วเห็นฝุ่นควันเนี่ยนะครับกำลังปกคลุมหนาทึบขาวโพลนไปทั่วแล้วเห็นว่าอากาศเนี่ยยอดแย่ติดอันดับหนึ่งของโลกด้วยจากความที่ตัวเองเป็นคนสนุกสนานชอบทำคลิปแนวตลกเฮฮาอยู่แล้วนะครับก็เลยเกิดไอเดียทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยากให้คนดูแลสุขภาพรวมถึงอยากจะช่วยรณรงค์งดเผาอีกทางนึงด้วยนะครับทำยังไงจะให้เขาหัวเราะดูแล้วคลายเครียดกับช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้ครับเพราะเชื่อเรื่องงานมากับไฟป่าครั้งที่หนึ่งฉลองอันดับหนึ่งกันนี่ฮะพูดแล้วก็อัดไว้คนดูผมคิดว่าสองประเด็นก็คือหนึ่งตลกคลายเครียดเขาได้ดูได้ชมเนาะประเด็นที่สองก็คือบางคนเขาอาจจะคิดดูแล้วเอาไปคิดฟังเอาไปคิดเพราะว่ามันจะมีคำพูดที่บอกว่าวงดนตรีมะเร็งมิวสิกบางคนโอ้ยหมอกควันไฟมะเร็ง
คุณสุธรรมก็บอกว่าคลิปนี้ก็อยากจะกระตุ้นเตือนให้คนเห็นพิษภัยของฝุ่นควันไฟป่าจะได้งดเผากันสักทีนะครับ